สวัสดีครับทุกคนนี่ทอมเองวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอที่ไม่เหมือนกับที่ทอมเคยทำมาทุกๆครั้งเพราะทางเข้าเจ้าเขาติดต่อมาให้ทอมลองทำ how to สำหรับแชทบอทของเขาที่พอทอมได้ลองใช้ดูทอมว่ามันก็ค่อนข้างน่าสนใจดีเลยคือใช่ล่ะสำหรับตัวทอมเองที่ทำช่องหรือเพจรีวิวเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากตัวแชทบอทตัวนี้ได้เต็มที่แต่สำหรับคนที่กำลังดูอยู่ที่ตัวเองหรือคนรู้จักอาจจะมีเพจไว้ใช้ขายของอะไรเงี้ยทอมว่ามันมีประโยชน์ดีมากๆแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันเดี๋ยวทอมพูดให้ฟังคร่าวๆกันก่อนดีกว่าว่าตัวเข้าเจ้าแชทบอทเนี่ยมันจะมาช่วยอะไรคนขายของกันได้คือเจ้าของร้านบนเพจต่างๆหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะทำร้านขึ้นมาเพื่อเป็นอาชีพเสริมหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ทำงานประจำไปด้วยแล้วในช่วงแรกๆที่มันอาจจะยังไม่ได้มีคนเข้ามาดูมากหรือซื้อเยอะเราก็คอยตอบคำถามลูกค้าแต่ละคนเองได้บางคนก็อาจจะใช้เวลางานประจำนี่แหละมาตอบมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากไงแต่เมื่อวันหนึ่งร้านของเรามันเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นมีคนเข้ามาดูมากขึ้นมีคนเข้ามาเลือกซื้อของมากขึ้นทีเนี้ยมันก็จะมีข้อความหรือคอมเมนต์เข้ามาเยอะแล้วใช่ไหมถ้าจะมานั่งตอบอยู่ตลอดเวลามันก็อาจจะเสียงานหรือไม่ก็เสียสุขภาพจิตเอาก็ได้เนี่ยแหละที่โปรดักต์อย่างเข้าเจ้าแชทบอทตัวนี้มันจะเข้ามาช่วยทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นเพราะเราสามารถใช้มันให้ตอบคำถามต่างๆได้แบบอัตโนมัติจากทั้งคอมเมนต์บนเพจหรือในinbox ใช้ตอบคำถามแบบเลือกตามคีย์เวิร์ดที่มีคนถามเข้ามาตั้งค่าให้มันเข้าไปแจ้งเตือนเราได้จากทั้งใน Messenger หรือ LINE ส่วนตัวส่วนฟังก์ชันอย่างการ broadcast ไปหาผู้ติดตามของเราในเพจที่ก่อนหน้านี้มันเคยมีอยู่ใน Facebook page แต่โดนตัดออกไปแล้วเนี่ยตัวเข้าเจ้าแชทบอทก็มีฟีเจอร์ที่ทำให้เราสามารถ broadcast ข้อความไปหาผู้ติดตามของเพจทุกคนที่เข้ามาติดตามหลังจากที่เราได้เชื่อมต่อกับเข้าเจ้าแชทบอทได้ด้วยอีกต่างหากและที่สำคัญมากๆเราให้มันขายของแบบอัตโนมัติผ่าน Messenger หรือ LINE เลยก็ยังได้คือมันทำอะไรได้หลายๆอย่างมากเลยในส่วนของแพ็กเกจต่างๆตัวเข้าเจ้ามันจะมีให้เราเลือกทั้งหมด3แพ็กเกจก็คือ Basic Pro แล้วก็ Business ซึ่งตรงเนี้ยเราเลือกที่จะสมัครได้แบบรายเดือนหรือรายปีที่ก็จะมีส่วนลดลงไปเยอะพอสมควรตอนนี้หลังจากที่เลือกแพ็กเกจที่ถูกใจได้แล้วเรามาเริ่มทำการเชื่อมต่อตัวเข้าเจ้าแชทบอทเข้ากับหน้าเพจของเราดีกว่าเริ่มจาก Facebook ที่อันเนี้ยง่ายสุดละหลังจากที่เราสร้าง Facebook Page ของเราเสร็จเราก็แค่เปิดเข้าไปที่หน้าร้านค้าของเข้าเจ้าแชทบอทกดเพิ่มร้านค้าใหม่เชื่อมต่อ Facebook ของเราเข้ากับเข้าเจ้าแล้วก็ทำตามขั้นตอนที่ขึ้นมาบนจอได้เลยตรงเนี้ยถ้าใครหาเพจไม่เจอก็กดเข้าไปดูได้ตรงลิงก์นี้ที่เขาจะมีอธิบายวิธีทำเอาไว้มาต่อกันที่ Instagram อันนี้อย่างที่ทอมบอกไว้ตอนแรกว่าตัวเข้าเจ้าแชทบอทมันสามารถเชื่อมต่อได้กับ IG profile ที่เป็นแบบธุรกิจหรือมืออาชีพเท่านั้นซึ่งตรงเนี้ยก็ไม่ได้มีอะไรยากแล้วก็ไม่ได้ต้องมีการเสียเงินเพิ่มอะไรด้วยเราเข้าไปทำได้จากในแอป IG บนมือถือเลยโดยที่ขั้นแรกเราก็สร้าง account IG ที่เราต้องการจะเป็นหน้าร้านขึ้นมาพอสร้างเสร็จแล้วก็กดไปที่ปุ่ม3ขีดด้านบนขวาเลือกการตั้งค่าเลือกบัญชีแล้วก็กดที่ปุ่มเปลี่ยนไปใช้บัญชีมืออาชีพด้านล่างใน IG เวอร์ชั่นใหม่ๆเนี่ยบัญชีมืออาชีพมันจะแบ่งเป็น2อย่างก็คือสำหรับครีเอเตอร์แล้วก็สำหรับร้านค้าอันนี้เราจะขายของแล้วก็กดเลือกแบบร้านค้าแล้วกันพอเลือกเสร็จแล้วมันก็จะมีข้อมูลอะไรเงี้ยขึ้นมาให้ดูแล้วก็กดข้ามๆไปแล้วสุดท้ายมันก็จะมีให้เราเชื่อม account เข้ากับ Facebook Page ตรงนี้ก็เลือกเชื่อมต่อกับเพจร้านค้าอันเมื่อกี้ของเราได้เลยตัวข้อมูลติดต่อจะใส่ไว้หรือจะลบออกก็ได้ก็แค่นี้แหละเสร็จแล้วเราก็กลับไปที่หน้าเข้าเจ้าไปที่ปุ่มร้านค้ากดเลือกเครื่องหมาย Instagram แล้วก็กดตามขั้นตอนไปคราวนี้มาที่ LINE Official Account ที่มันค่อนข้างจะยุ่งยากหน่อยแล้ววันนี้เราก็จะมาโฟกัสกันตรงนี้นั่นแหละเพราะของ Facebook เนี่ยมันน่าจะมีคนทำมาค่อนข้างเยอะแล้วขั้นตอนการทำต่อไปเนี่ยมันจะมีลิงก์หลายๆตัวอยู่ซึ่งเดี๋ยวทอมจะใส่ไว้ให้ในวิดีโอ description ด้วยนะจะได้ไม่ต้องมาคอยพิมพ์ตามขั้นแรกเลยแน่นอนเราต้องเปิด LINE Official Account ก่อนตรงนี้เราก็เข้าไปสร้างได้ที่เว็บไซต์ linebiz.com พอเข้าไปแล้วก็ไปกดเลือกที่ตรง LINE Account Connect กดสร้างบัญชีใหม่แล้วมันก็จะมีให้เราเชื่อมต่อเข้ากับ LINE account ของเราหรือจะลงทะเบียนด้วยอีเมลก็ได้แล้วก็ทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆตรงนี้ยังไม่มีอะไรยาก
พอเสร็จแล้วคราวนี้เราต้องมาเชื่อมต่อ Line Official Account ของเราเข้ากับข้าวเจ้าแชทบอทแล้วอันนี้จะต้องมีการ copy and paste หลายครั้งนิดนึงทอมแนะนำว่าอาจจะดูวิดีโอนี้ในมือถือแล้วก็ทำตามไปบนคอมก็ได้นะอาจจะง่ายกว่านิดนึงโอเคเริ่มเลยเข้าไปที่ Line Official Account Manager ที่ url.manager.line.biz แล้วก็เลือกเมนูตั้งค่าด้านบนขวาเลือกแถบ Messaging API ทางด้านซ้ายแล้วก็กดปุ่มใช้ Messaging API ตรงเนี้ยมันจะมีให้เราใส่ข้อมูลนักพัฒนาเข้าไปแล้วก็ใส่ชื่อแล้วก็อีเมลตัวเองเข้าไปก็ได้แล้วก็กดยอมรับเสร็จแล้วถ้ามันขึ้น error อะไรเงี้ยก็ไม่ต้องตกใจนะเราแค่ย้อนกลับเข้าไปอีกทีนึงก็แค่นั้นเองย้อนกลับมากลับเข้าไปที่เดิมกดปุ่มใช้ Messaging API อีกครั้งคราวนี้มันจะขึ้นมาให้เราสร้าง provider ละตรงเนี้ยให้เราใส่คำว่าข้าวเจ้าแล้วก็กดยอมรับมันก็จะขึ้นมาให้เราใส่นโยบายความเป็นส่วนตัวกับข้อกำหนดการใช้บริการที่อันนี้เราไม่จำเป็นต้องใส่อะไรก็ได้ก็กดตกลงไปเลยแล้วก็กดตกลงที่หน้าต่อไปอีกทีเพื่อยืนยันการใช้ Messaging API ต่อไปให้เราเปิดแท็บขึ้นมาอีกแท็บนึงแล้วก็เข้าไปที่ลิงก์ developers.line.biz/console กดเลือกที่เข้าเจ้าแล้วก็กดเลือกที่ Line Official Account ของเรากดเลือกที่ Messaging API เลื่อนลงมาด้านล่างตรงหัวข้อ Channel Access Token วงเล็บ Long Live ให้กดปุ่ม Issue แล้วก็ Copy Code ที่มันเด้งขึ้นมาไว้ตอนนี้เราก็ต้องย้อนกลับไปที่หน้าร้านค้าในข้าวเจ้ากดปุ่ม Line ตรงร้านค้าของเราแล้วก็เอาโค้ดที่เรา Copy เอาไว้มาใส่ไว้ตรง Channel Access Token เสร็จแล้วก็กลับไปที่หน้า Messaging API ใน Line Official Account Manager อีกทีcopy ช่อง channel id กับ channel secret มาใส่ไว้ในช่องที่ชื่อเหมือนกันในข้าวเจ้ากดบันทึกแล้วก็ copy ตัวลิงก์ที่มันจะเด้งขึ้นมาไว้ย้อนกลับไปใน line official account manager แล้วก็เอาไปแปะไว้ในช่อง webhook กดบันทึกต่อไปก็เข้าไปที่หน้าตั้งค่าการตอบกลับเลือกโหมดการตอบกลับเป็นบอทปิดข้อความทักทายเพื่อนใหม่กับข้อความตอบกลับอัตโนมัติไปแล้วก็เปิด webhook แค่นั้นแหละเสร็จละขั้นตอนแรกใช่ครับขั้นตอนแรกคือจะบอกว่าการใช้งานเข้าเจ้าแชทบอทกับ Line Official Account ให้มันดีที่สุดเนี่ยเราจะต้องสร้าง Rich Menu เข้าไปด้วยตัว Rich Menu ก็เหมือนกับเวลาที่เราเคยเข้าไปดูใน Line ของพวกร้านค้าแล้วมันจะมีเมนูด้านล่างขึ้นมาให้เราเลือกอะไรอย่างเงี้ยแหละตอนนี้เราจะมีของเราเองละมาเริ่มสร้างกันเลยอ่ะขั้นแรกใหม่เข้าไปที่ Line Official Account Manager แล้วกดปุ่ม Rich Menu ที่ด้านซ้ายเลือกปุ่มสร้างใหม่เสร็จแล้วก็ใส่พวกชื่อสถานะเวลาเปิดปิดแล้วก็รายละเอียดต่างๆเข้าไปในหมวดการตั้งค่าคอนเทนต์สำหรับคนที่ไม่ต้องการที่จะสร้างเมนูเองเนี่ยทางข้าวเจ้าเขาก็มีแบบมาให้โหลดไปใช้ได้แล้วก็แค่กดไปเลือกเทมเพลตตัว6ช่องอันนี้แล้วก็อัปโหลดรูปขึ้นไปได้เลยตอนนี้เราต้องมาตั้งค่าเมนูในแต่ละช่องแล้วอันนี้ทอมจะอิงมาจากตัวเทมเพลตที่ข้าวเจ้าเขาให้มาเนอะแต่ถ้าใครอยากจะทำเองก็น่าจะเอาไปปรับใช้กันได้ไม่ยากตรงในช่อง A ถึง D เราจะเลือกคำตอบให้มันเป็นแบบข้อความหมดเลยเพราะเราจะเอาไปใช้ลิงก์กับตัวฟีเจอร์ตอบตามคีย์เวิร์ดที่มันมีอยู่ในข้าวเจ้าเริ่มที่ช่องแรกให้เราใส่คำว่าหน้าแรกเข้าไปแล้วก็ก๊อปคำเดียวกันเนี่ยไปใส่ไว้ในที่ช่องคีย์เวิร์ดใหม่ในแท็บตอบตามคีย์เวิร์ดของข้าวเจ้าแล้วก็ในช่องทางด้านขวาให้เราเลือกข้อความต้อนรับตัวข้อความต้อนรับอันเนี้ยเราเข้าไปตั้งได้ที่ปุ่มเมนูและการตอบกลับทั่วไปจากหน้าร้านค้าแล้วก็สามารถที่จะตั้งปุ่มตอบกลับอัตโนมัติที่อาจจะเป็นคำถามที่มีคนถามบ่อยๆไว้ด้วยก็ได้ช่องต่อไปใส่คำว่าสินค้าแล้วก็ก๊อปไปใส่ในข้าวเจ้าเหมือนกันแต่ในส่วนกล่องทางด้านขวาเนี่ยให้เราเลือกคำว่ารายการสินค้าแทนช่องที่3อันนี้จะเป็นวิธีการชำระเงินละก็ใส่คำว่าวิธีการชำระเงินก็ไปใส่ในข้าวเจ้าแล้วในกล่องเราก็เลือกเป็นวิธีการชำระเงินอันต่อไปจะเป็นข้อมูลติดต่อก็นั่นแหละเนาะทำเหมือนเดิมพิมพ์ก็เลือกส่วนช่องที่5กับช่องที่6เราจะเปลี่ยนเป็นการใส่ลิงก์แทนแล้วเพราะตรงนี้ทอมจะใส่เป็นลิงก์เพจ Facebook ไว้ที่ช่องที่5แล้วก็ใส่ URL เข้าไปส่วนช่องที่6ทอมก็จะใส่เป็นเว็บไซต์ของตัวเองก็นั่นแหละใส่ URL เข้าไปตอนนี้เราก็สร้าง Rich Menu ใน Line Official Account เสร็จแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ทอมต้องบอกคือเราต้องเข้าไปดูด้วยว่าตัวเมนูที่เราเลือกเมื่อกี้เราใส่ข้อมูลไว้ครบแล้วมันจะได้ลิงก์ไปตอบได้โดยที่ตัวเมนูเนี่ยมันจะถูกเชื่อมอยู่ที่ตรงด้านบนสุดของหน้า
เมนูและการตอบรับทั่วไปของหน้าร้านค้าเราก็เข้าไปใส่มันไว้ให้ครบๆด้วยนะตอนนี้เสร็จจริงๆแล้วสำหรับการเตรียม LINE Official Account เอาไว้สำหรับการขายของเรามาเพิ่มสินค้าเข้าไปขายกันเลยดีกว่าตรงนี้ไม่มีอะไรยากการเพิ่มสินค้าทำได้โดยการกดเข้าไปที่แถบสินค้าทางด้านซ้ายกดเลือกปุ่มบวกสินค้าหรือบริการใหม่ตรงด้านบนเลือกร้านค้าแล้วก็ใส่รายละเอียดเข้าไปได้เลยในส่วนของรูปภาพเราจะใส่เข้าไปได้มากที่สุด4รูปต่อสินค้า1ตัวส่วนด้านล่างเนี่ยเราก็เลือกได้เลยว่าสถานะสินค้าของเราเป็นยังไงถ้าพร้อมส่งก็เลือกพร้อมส่งพรีออเดอร์ก็เลือกพรีออเดอร์แล้วเมื่อไหร่ที่ของหมดชั่วคราวก็เข้ามาเลือกปิดไปได้ทั้ง2อันเลยเสร็จแล้วเราก็จะกลับมาที่หน้าเมนูและการตอบกลับทั่วไปเลื่อนลงมาข้างล่างจนเจอหัวข้อความตอบกลับมีสินค้าหรือไม่ที่เราจะเอาไว้ใช้ผูกกับสถานะของสินค้าที่เราตั้งค่าไว้ตรงนี้เราก็พิมพ์เข้าไปได้เลยว่าเวลาที่มีคนเข้ามากดถามระบบมันจะตอบไปว่าอะไรในส่วนของค่าจัดส่งต่างๆเราก็เข้าไปตั้งค่าไว้ให้มันส่งไปให้คนที่จะซื้อดูได้แบบอัตโนมัติเหมือนกันด้วยการกดเข้าไปที่ปุ่มฟันเฟืองทางด้านบนขวาเลือกการจัดส่งแล้วก็ใส่ค่าจัดส่งแบบที่เราตั้งใจจะคิดเข้าไปมันมีให้เราเลือกการจัดส่งแล้วก็ใส่ค่าจัดส่งแบบที่เราตั้งใจจะคิดเข้าไปพอเราใส่ค่าส่งแบบที่เราต้องการเสร็จแล้วเราก็ย้อนกลับไปที่หน้าร้านค้ากดเลือกแก้ไขร้านค้ากดปุ่มแก้ไขที่ด้านบนแล้วก็กดเลือกประเภทการจัดส่งแบบที่เราต้องการได้เลยแถมตอนนี้มันยังมีฟีเจอร์ใหม่อย่างการปริ้นใบสั่งซื้อได้อีกต่างหากตอนนี้เรามาลองซื้อสินค้ากันเลยดีกว่าจริงๆแล้วพวกการขายสินค้าเนี่ยมันจะลิงก์ขึ้นไปขายได้ทั้งใน Facebook Messenger แล้วก็ LINE Official Account แต่ก็อย่างที่ทอมบอกแล้วว่าวันนี้เราจะมาเน้นกันที่ LINE เพราะฉะนั้นเราก็เข้าไปลองสั่งกันใน LINE ละกันโอเคเปิดเข้ามาดูตรงนี้เราก็จะเห็นแล้วว่ามันมีเมนูขึ้นมาด้านล่างให้เราเลือกกดได้ถ้าเรากดที่ปุ่มหน้าแรกมันก็จะขึ้นข้อความตอบรับแล้วก็ปุ่มคำตอบอัตโนมัติที่เราตั้งเอาไว้เมื่อกี้ถ้าเราลองกดดูก็จะได้เห็นคำตอบมันเด้งขึ้นมาเลยคราวนี้ลองสั่งของกันดีกว่าโอเคอันนี้ทอมลองตั้งไว้ให้ของแต่ละอย่างมันมีสถานะที่แตกต่างกันนะเนอะอย่างเช่นตัวโทสแบ็กเนี่ยมันจะเป็นสินค้าพรีออเดอร์ตัวเสื้อจะมีของอยู่แล้วส่วนสติกเกอร์เนี่ยของหมดเวลาเรากดเข้าไปดูเราก็จะเห็นสถานะของแต่ละชิ้นขึ้นมาเลยนี้เราจะสั่งแล้วลองเป็นเสื้อละกันพอเรากดสั่งมันก็จะมีให้เราเลือกจำนวนพอกดแล้วมันก็จะมียอดรวมขึ้นมาให้เราดูที่เราจะเลือกซื้ออย่างอื่นต่อยกเลิกหรือยืนยันการสั่งซื้อเลยก็ได้พอเรายืนยันการสั่งซื้อมันก็จะมีให้ใส่ข้อมูลต่างๆแล้วตรงนี้จริงๆเราก็เข้าไปตั้งค่าเพิ่มเติมเปิดปิดอะไรได้เหมือนกันนะเนาะแต่เดี๋ยววิดีโอมันจะยาวเกินไปเอาเป็นว่าเดี๋ยวทอมโชว์หน้าจอให้ดูแล้วกันว่ามันเปิดปิดอะไรได้บ้างพอใส่ข้อมูลเสร็จตรงนี้ก็จะมีให้เราเลือกค่าส่งอย่างที่ทอมตั้งไว้เมื่อกี้ว่าถ้ายอดมันไม่ถึงพันเนี่ยมันก็จะมีค่าส่ง50บาทแต่ถ้ายอดเนี้ยถึงพันปุ๊บมันก็จะกลายเป็นส่งฟรีทันทีโอเคเสร็จแล้วครับตรงนี้จะมีให้เลือกดูวิธีการชำระเงินแล้วถ้าชำระเงินเสร็จแล้วก็มีให้กดส่งแจ้งชำระเงินได้ด้วยเหมือนกันแล้วมันก็จะลิงก์ไปให้เราดูได้จากในระบบของเข้าเจ้าได้เลยด้วยสำหรับในการสั่งซื้อผ่าน Facebook Messenger โดยรวมๆแล้วมันก็คล้ายกันมากๆเลยอาจจะมีหน้าตาที่แตกต่างกันบ้างนิดหน่อยก็แค่นั้นเองตอนนี้เรามาดูฟีเจอร์การตอบคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าคือจริงๆแล้วการตอบคอมเมนต์มันก็ตอบได้ทั้งใน Facebook กับ IG แล้ววิธีการใช้งานมันก็เหมือนกันด้วยแต่วันนี้ทอมจะมาเน้นให้ดูกับการตอบคอมเมนต์ใน IG ก่อนละกันเพราะโอเคคือตัวสินค้าที่เราสร้างไว้เมื่อกี้เนี่ยมันลิงก์ไปขายใน IG ไม่ได้เราก็ต้องดูแลลูกค้ากันหน่อยการตั้งค่าการตอบคอมเมนต์เนี่ยมันก็จะแบ่งได้เป็นการตอบคอมเมนต์แบบทั่วไปที่เราเลือกตอบได้ทุกคอมเมนต์หรือถ้าเกิดเรากลัวว่ามันจะตอบอัตโนมัติมากเกินไปเราก็เลือกที่จะตอบแค่เฉพาะสำหรับผู้ใช้งานใหม่ก็ได้ซึ่งระบบมันก็จะตอบข้อความทั่วไปแบบอัตโนมัติแค่ครั้งแรกครั้งเดียวแล้วเราค่อยไปตั้งค่าการตอบด้วยคีย์เวิร์ดถ้ามันมีคำถามที่ตรงกับคีย์เวิร์ดกันเข้ามาเพิ่มอีกอย่างนึงที่ผมคิดว่ามันมีประโยชน์สำหรับการโฆษณาร้านก็คือถ้าเกิดว่าคนที่เขาติดตามร้านเราเนี่ยไปคอมเมนต์ที่หน้า IG ของคนอื่นแล้วแท็กร้านเรามาเนี่ยเราก็สามารถที่จะตั้งให้เราไปตอบข้อความนั้นโดยอัตโนมัติไปด้วยคือทอมว่าอันเนี้ยมันดีมากเลยแล้วนอกจากพวกฟีเจอร์ต่างๆที่ทอมพูดไปแล้วเนี่ยตัวเข้าเจ้าแชทบอทมันก็ยังมีฟีเจอร์อื่นที่น่าสนใจอีกหลายๆตัวเลยไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์ซ่อนคอมเมนต์หรือตอบคอมเมนต์เข้า Messenger ได้แบบอัตโนมัติบน Facebook จะสร้างแบบสอบถามหรือเชื่อมต่อเพื่อทำ Facebook Ad ก็
ก็ได้เหมือนกันแล้วก็มีฟังก์ชันค้นหาความสนใจใน Ads Manager ที่ช่วยให้การค้นหาความสนใจเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยขนาดฟังก์ชันตอบรับเวลาที่ได้รับการแจ้งโอนเงินแล้วก็แจ้งว่าเราส่งสินค้าไปแล้วผ่านระบบด้วยปุ่มเดียวก็ยังทำได้เลยคือมันมีเยอะมากจริงถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บข้าวเจ้า .com ยังไงทอมก็ต้องขอบคุณทางข้าวเจ้าอีกครั้งนึงที่เป็นผู้สนับสนุนวิดีโอนี้ส่วนตอนนี้ก็เหมือนเดิมขอบคุณคนดูทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาดูวิดีโอนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็ฝากแชร์เพื่อนๆดูกันบ้างไว้เจอกันใหม่คราวหน้าขอบคุณครับ